ิดประชุมในส่วนของภาพรวมนะคะประจำวันที่2ธันวาคม2554นะคะเรามองเซ็นดิ้งเด็กวันนี้น่าจะเริ่มผันผวนอยู่ในกรอบที่จำกัดมากขึ้นหลังจากที่เมื่อวานพุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะกรอบวันนี้มอง1,010-1,030 จุดนะคะสำหรับเป็นเทรดดิ้งเรนจ์นะคะก็เซ็นดิ้งเด็กเนี่ยดูค่อนข้างมีเซนติเมนต์ในการลงทุนที่ดีขึ้นในระยะสั้นนะคะหลังจากที่วันก่อนหน้านี้มีข่าวบวกเรื่องของการมูฟของตัวธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกนะคะเกี่ยวกับมาตรการในการเสริมสภาพคล่องนะคะแล้วก็ทางการจีนก็ลดตัวประกาศลดตัว reserve requirement ของธนาคารพาณิชย์ด้วยนะคะก็เป็นข่าวบวกที่ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกพุ่งขึ้นค่อนข้างแรงเมื่อวานเซ็นเด็กของเราก็ปรับขึ้นได้ค่อนข้างดี volume ก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะคะต่างชาติกลับเข้ามาซื้อสุทธิหนาแน่นเช่นเดียวกันนะคะต่างเมื่อวานนี้มียอดอยู่ที่ประมาณ 1,687 ล้านบาทนะคะภาพรวมดูค่อนข้างที่จะสบายใจขึ้นในส่วนของระยะสั้นนะคะ อย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังคาดว่าการในวันนี้เนี่ยเซตหน้าที่จะเริ่มที่จะเทรดในลักษณะของทรงตัวแล้วก็ความผันผวนจะเกิดขึ้นจากแรงขายทำกำไรระยะสั้นสลับเข้ามามากขึ้นนะคะในขณะที่ภาพรวมเรื่องความกังวลใจหลักในช่วงก่อนหน้านี้หรือที่เป็นปัจจัยเรื้อรังมานานเรื่องของปัญหาหนี้ยุโรปเนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะถึงแม้จะมีข่าวบวกเรื่องของธนาคารกลางต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมสภาพคล่องแต่ก็ออกมาในลักษณะของเป็นยารักษาอาการมากกว่าที่จะเป็นยารักษาโรคนะคะตรงนี้ก็ยังมองว่าปัญหายังคงอยู่ไม่ได้หายไปนะคะแล้วก็นักลงทุนน่าจะยังคงมีความกังวลตรงนี้อยู่นะคะในระยะสั้นเนี่ยคิดว่านักลงทุนอาจจะพยายามหาปัจจัยอย่างอื่นมาประกอบสำหรับเป็นเหตุผลในการเทรดหุ้นนะคะในช่วงสั้นนี้คิดว่าคงต้องจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจของหลายๆภาคส่วนทั่วทุกมุมโลกนะคะในแง่ของตัวยอดของตัวเลข PMI ที่ประกาศออกมาในวัน2วันนี้ค่อนข้างที่ออกมาเป็นเชิงเนกาทีฟนะคะสำหรับภาคการผลิตโรงงานนะคะทั่วโลกซึ่งทาง JP Morgan เนี่ยได้เปิดเผยว่าตัวเลขดัชนีผู้จัดการการฝ่ายจัดซื้อหรือว่า PMI นี้ของโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะหดตัวเป็นช่วง3เดือนที่ติดต่อกันในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยตัวเลขล่าสุดคือเดือนพฤศจิกายนออกมาก็ส่วนใหญ่ยังคงปรับตัวลดลงนะคะค่อนข้างที่จะเป็นแรงกดดันต่อที่เกิดจากเรื่องของความอ่อนแอของเศรษฐกิจในทางยุโรปแล้วก็รวมไปถึงเอเชียด้วยนะคะซึ่งตัวเลขของจีน PMI ที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะคะก็มองเป็นเชิงเนกาทีฟในระยะสั้นที่จะปรับเข้ามานะคะส่วนในช่วงนี้ก็อาจจะต้องจับตาดูตัวเลขเกี่ยวกับการจ้างงานแล้วก็อัตราว่างงานนะคะของสหรัฐที่จะประกาศในคืนวันนี้นะคะก็เป็นตัวเลขที่นักลงทุนอาจจะจับตารอดูหลังจากที่ตัวเลขอัตราการว่างงานของสหรัฐเนี่ยทรงตัวอยู่เหนือระดับ 9% มาค่อนข้างนานกว่า2ปีแล้วนะคะตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกตัวเลขนึงที่เข้ามามีบทบาทในช่วงนี้นะคะนักลงทุนที่จะเทรดหุ้นในช่วงนี้อาจจะต้องอยู่ในสถานการณ์เก็งกำไรระยะสั้นตามโมเมนตัมของตลาดไปนะคะเราก็มองอัพไซด์ไม่มากนะคะวันนี้อยู่ที่ประมาณแค่ 1,026-1,030 จุดนะคะส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่ 1,010-1,000 จุดนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเราคงไว้ที่ประมาณ 50% นะคะคงไว้ทุกตัวคือสมบูรณ์ด้านวันเทคโนโลยีทิสโก้ซิริเคแบงค์แล้วก็ปตท.นะคะวันนี้ให้เทคโปรฟิตออกมาสำหรับตัวไทยคมค่ะไม่ได้มีหุ้นปรับเข้านะคะวันนี้ปิดการประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ